สียงอะไรอ่ะอะไรอ่ะเราไม่ได้มีประจำเดือนนะแพนด้ากุ๊กกุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะช่วงนี้ทำไมเงินมันหายากยากเนี่ยแล้วมันเป็นช่วงเทศกาลอีกนะฉันน่ะจะหาเงินจากไหนไปซื้อของขวัญคริสต์มาสดีล่ะเธอเนี่ยยังขาดสนเรื่องเงินอยู่หรอโอ้แน่นอนเธอรู้ไหมว่าคริสต์มาสอ่ะฉันน่ะต้องซื้อของขวัญไป10เลยนะโอ้โหกล่องละ100ก็เป็นพันแล้วอ่ะจะไปหาเงินจากไหนอ่ะเธอช่วยฉันคิดหน่อยสิเธออ่ะก็ใช้สิ่งใกล้ตัวทำเงินสิไม่นะร่างกายของฉันอ่ะทำไม่ได้หรอกโอ้ยไม่ใช่อันนั้นน่ะขายออกยากเก็บไว้ก่อนอันนั้นรอจนมุมจริงๆบ้านเธอมีอะไรคิดดีๆอยู่กลางบ้านเลยใหญ่ๆอย่างนี้เลยพันด้าไม่ใช่อะไรอ่ะช่วยเบิกเนี่ยฉันทีสระว่ายน้ำไงเฮ้ยขอบคุณมากนะแพตตี้ที่ชี้ทางสว่างอ่ะฉันอ่ะจะเปิดสระว่ายน้ำให้เด็กๆมาว่ายกันเก็บคนละ100บาทไปเลยเยอะไปหรือเปล่า10บาทแล้วกันเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็10บาท20อะไรอย่างเงี้ยเออ10บาทก็พอโอเค thank you มากแต่ว่าวันนี้เธออย่าเพิ่งกลับบ้านนะช่วยฉันทำนี่ก่อนโอ้โหแล้วมันอีกกี่ลูกเนี่ยลูกละ1บาทนะฉันไปรับจ้างเขามาลูกละ1บาทได้เงินไปซื้อของขวัญ The next day พวกเราไปว่ายน้ำดีกว่าแค่10บาทเองโอ้ยอุ้ยลูกค้ามาแล้วอุ้ยใช่ค่ะว่ายน้ํา10บาทเองอ่ะแต่ว่า10บาทเนี่ยเป็นชั่วโมงนะคะอุ๊ยชั่วโมง10บาทแพงมากเลยค่ะชั่วโมง10บาทไม่แพงหรอกค่ะเนี่ยงั้นถ้าหนูอ่ะเงินน้อยหนูก็เรียกแค่ชั่วโมงเดียวไงแต่วันนี้หนูเงินเยอะหนูเอาไป2ชั่วโมงค่ะ2ชั่วโมงเหมือนกันค่ะผมมีแค่10บาทเอา1ชั่วโมงครับหนูก็10บาทเอา1ชั่วโมงค่ะโอ้โหแค่นี้ก็60แล้วอ่ะอ๋องั้นมาเลยค่ะใส่มาเลยนี่สาวไว้น้ำยินดีบริการไปเลยค่ะเข้าไปเลยไปล้างตัวด้วยนะร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยอุ๊ยถ้าเราอะเปิดแป๊บเดียวอย่างเงี้ยเราก็ได้เกือบร้อยละถ้าเราเปิด10วันเราก็ได้ 1,000 ถ้าเราเปิด100วันเราก็ได้10,000เหรอโอ้โหอลังการมากเลยเปิดล้านวันไปเลยเดี๋ยวก่อนเปิดล้านวันกี่ปีสระว่ายน้ำจ้าสระว่ายน้ำ10บาทจ้าลูกค้าใหม่มาเพิ่มแต่ทำไมทำหน้าตาขึงขังจังเลยอ่ะชั่วโมงละ10บาทจ้าสระว่ายน้ำนะ10บาท1ชั่วโมงอ่ะไปเลยเข้าไปเลยทำไมทำหน้าเหมือนโดนบังคับมาอ่ะโอเคอ่ะ10บาทจ้าเฮ้ย10บาทนะคะนี่มันมีแค่8บาทเองอะขาดอีก2บาทอะผมมีเงินแค่นี้ครับอุ้ยทำยังไงได้ล่ะธุรกิจของเราอะมันต้องซื้อต้องขายเนาะขาดอีก2บาทเดี๋ยวคนอื่นที่จ่ายราคาเต็มเขาจะงอนได้งั้นเอาอย่างนี้กระโดดตบ10ทีโอ้โหเก่งมากเก่งมากโอเคโอเคไอ้เงี้ยเข้าไปเลยไอ้เงี้ยเข้าฟรีเลยให้เข้าฟรีเลยโอเคไปเลยได้ออกกำลังกายซะด้วยรวยรวยร่ำรวยจะว่าไปหิวไอติมเดี๋ยวไปซื้อไอติมกินดีกว่ามาทำท่าปลาดาวกันดีกว่าโอเคพอแล้วมาสินอนแบบสบายจังเลยนี่นอนแบบใส่เกงดีกว่าเสียงอะไรอ่ะ
เฮ้ยเลือดอะไรอ่ะเราไม่ได้มีประจำเดือนนะหืมน้องเขาอ่ะทำไมเป็นประจำเดือนแล้วก็มาเล่นน้ำใสอย่างนี้ล่ะอย่างนี้ต้องคุยให้รู้เรื่องแล้วเฮ้ยนั่นไงมาแล้วมานี่มานี่เดี๋ยวเราต้องคุยกันให้รู้เรื่องเลยนะคะน้องอ่ะเป็นประจำเดือนแล้วน้องลงสระพี่กุ๊กอย่างนี้ไม่ได้นะคะค่าบริการแค่10บาทเองอ่ะรู้ไหมค่าล้างสระที่เปื้อนเลือดเนี่ยมันราคาเป็นพันเลยนะหนูไม่ได้เป็นประจำเดือนจริงๆค่ะแต่หนูโดนเพื่อนผลักล้มไม่ได้เป็นประจำเดือนจริงหรอเฮ้ยทุกคนคิดว่าน้องเขาพูดจริงหรือพูดปลอมคะถ้าพูดจริงให้กด1ที่พูดปลอมให้กด2อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์นะเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะโดนเพื่อนผลักล้มยังไงหรอคะหนูนอนอยู่บนชูชีพหนูนอนอยู่ดีๆเพื่อนหมั่นไส้หนูเพื่อนก็ผลักหนูเลยค่ะเฮ้ยจริงเหรอเพื่อนใจร้ายมากเลยอะเอ้ยเดี๋ยวนะแล้วผักหนูลงสระว่ายน้ำพี่กุ๊กอะก็ไม่ได้มีอันอะไรอันตรายนะคะแล้วจะไปโดนอะไรบาดล่ะถึงเป็นเลือดอะหืมเป็นประจำเดือนแน่นอนหนูพูดจริงค่ะหนูโดนของมีคมในสระบาดตรงนี้ค่ะจริงด้วยแผลลึกมากเลยเลือดเยอะมากเลยอะหุยไม่แน่ล่ะสระว่ายน้ำอะถึงเหมือนเลือดกระจายแบบนั้นอะเฮ้ยทำยังไงดีอะอย่าเพิ่งสงสัยพี่กุ๊กทำแผลน้องก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปสืบหาความจริงอ๋อนั่นสิรีบทำแผลดีกว่าไปนี่นั่งเลยค่ะโอ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะโอ้ยทำไมมันเป็นแผลลึกแบบนี้ล่ะรีบทำแผลให้น้องก่อนไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเราแปะแผลไว้เดี๋ยวก็ไปหาหมอโอ้ยแซ่บโอ้ยแซ่บอดไว้นะอดไว้ทำความสะอาดแป๊บนึงเฮ้ยนี่พี่กุ๊กก็คิดแล้วนะว่าสระว่ายน้ำบ้านเราอะมันน่าจะปลอดภัยนะเป็นอะไรล่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะก็แผลไว้เฮ้ยไม่ต้องกลัวนะเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อเพราะว่าถ้ามีงั้นน่ะน้องอะอาจจะติดเชื้อได้เลยนะแผลเลยนะแต่น้องดูสันๆหนาวๆนะเดี๋ยวพี่อู้อ่ะเป่าผมให้ดีกว่าจะได้แห้งๆนะสงสารจังเลยไม่ต้องกลัวนะเป่าผมเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคนะยังก็กลับบ้านนะคะไปกินข้าวพักผ่อนนะหรือว่าถ้าปวดมากๆให้กินยาแก้ปวดนะคะแล้วถ้าไม่หายก็ไปหาหมอนะโอเคค่ะโอเคงั้นไปบ๊ายบายเราก็นึกว่าน้องเขาเป็นประจำเดือนซะงั้นเดี๋ยวเราต้องไปสืบหาความจริง